สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์นะคะวันนี้เปิดหน้าต่างนะคะลองดูปกติก็ไม่ได้เปิดค่ะหายใจไม่ค่อยออกแต่เกรงว่าจะรบกวนเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ขอพระเยซูคริสต์ของพระองค์นำเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ในการร้องเพลงในการนมัสการในการแบ่งปันถ้อยคำของพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เพลงนี้ชื่อว่าเรามานมัสการค่ะปกติบางคนร้องปลอกปักไม่มีดนตรีก็ร้องได้นะคะแต่บางคนก็ร้องไม่ได้ใช่ไหมคะThank you.
เป็นพยานนี้เป็นก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องนิ้วนะคะก็เล่นไม่ได้นะคะก็พูดกับพระเจ้าว่าคือมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเองนะคะก็ร้องได้แต่เพลงเดิมๆใช่ไหมคะก็ไม่อยากเล่นแล้วได้แต่เพลงเก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เล่นนมัสการพระเจ้านะคะก็อันนั้นก็เป็นปัญหามากครับหลังจากนั้นประมาณ1ปีนะคะก็ฉันก็เล่นไม่ได้ก็เล่นได้เพลง2เพลงแบบนี้นะคะก็จะใช้โทรศัพท์หรือยังไงไม่ทราบได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยนะคะก็อยากจะอ่านพระธรรม1โครินธ์นะคะ1โครินธ์บทที่7นะคะให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับพวกคนโสดกับพวกแม่ไม้นะคะเรื่องคนโสดนั้นนะคะ1โครินธ์บทที่7ข้อ25นะคะถึง35นะคะเรื่องคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้เพราะเหตุความยากลำบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะทิ้งภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดและถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่คนที่แต่งงานนั้นคงจะต้องยุ่งยากลำบากใจแต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาและให้คนที่เศร้าโศกดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกและผู้ที่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับที่เขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยและคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบบของโลกนี้กำลังล่วงไปข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งที่พอใจของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีและสาวพรหมจารีนั้นก็สารวนในการงานของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจแต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านไม่ใช่จะเอาบ่วงบาดคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายอ่านต่อนะคะ36ถึงอ่านต่อทั้งบทเลย36ถึง40นะ
แต่ถ้าชายใดมีคู่หมั้นเป็นสาวพรหมจารีและรู้สึกว่าตนจะปฏิบัติต่อคู่หมั้นอย่างสมควรไม่ได้มีความรักร้อนแรงและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามปรารถนาคือให้เขาแต่งงานเสียไม่มีความผิดอันใดแต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นและเขาบังคับใจตนเองได้และตั้งใจว่า